วาดิมนายแบบแฟนเก่าซาร่าคาซิงกินี่ขอแฟนสาวแต่งงานแล้วยังจำได้ไหมนายแบบชาวรัสเซียวาดิมอดีตแฟนหนุ่มของซาร่าคาซิงกินี่ที่เคยตกเป็นประเด็นฉาวเมื่อหลายปีก่อนหลังซาร่าอมรับว่ามีลูกสาววัย2เดือนอีกคนชื่อน้องเอมิลี่และกำลังจะมีแพลนวิวาห์ด้วยกันแต่แล้วเรื่องราวกลับตาลปัดเมื่อฝ่ายชายได้เลิกรากันสาวซาร่าไปนานแล้วโดยวาดิมได้โพสต์อินสตาแกรมชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวว่าขอโทษที่เกิดเรื่องราวเข้าใจผิดโดยตนได้เดทกับสาวซาร่าเพียง3เดือนเท่านั้นมีช่วงเดือนตุลาคมปี2019ถึงเดือนมกราคมปี2020ครั้งเมื่อได้เข้ามาทำงานยังกรุงเทพมหานครประเทศไทยหลังจากนั้นก็ได้เลิกรากันด้วยความสัมพันธ์ที่ไปได้ไม่ดีมากนักซึ่งเจ้าตัวก็ได้เดินทางกลับไปทำงานยังต่างประเทศและได้อันฟอลโล่ไอจีต่อกันหลังจากนั้นไม่นานวาดิมก็ได้เปิดตัวแฟนใหม่หลังไปทำงานที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนซึ่งก็ได้โพสต์รูปภาพหวานกับสาวหมวยชาวจีนเรนี่ลิวล่าสุดวาดิมได้ตัดสินใจคุกเข่าขอแต่งงานแฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยโพสต์รูปภาพเป็นสักขีพยานรักโดยได้มอบแหวนเพชรเม็ดโตสุดหรูสวมใส่ให้ที่นิ้วนางข้างซ้ายก่อนที่จะประทับจูบอย่างดูดดื่มด้วยความโรแมนติกเขียนแคปชั่น The Beginning of Forever ท่ามกลางความยินดีจากเพื่อนๆในโซเชียลต่างพากันมากดไลค์ขอบคุณไอจีวาดิมแชป เอมสาธิดาเผยรักใครก็มีเจ้าของเลือกอยู่คนเดียวโสดดีกว่าเชื่อดวงไม่สมพงเอมสาธิดาเผยรักใครก็มีเจ้าของเลือกอยู่คนเดียวเป็นโสดดีกว่าพ่อห่วงหนักลูกอายุขึ้นเลข3อยากให้มีแฟนสักทีวันเกิดปีนี้อายุเข้าวัยเลข3ถือโอกาสจัดแฟนมีตติ้งหมูกระทะโซจูกับแฟนคลับพร้อมจัดโปรแกรมทำบุญทานอาหารกับพ่อแม่สำหรับพิธีกรนักแสดงสาวเอมสาธิดาปิ่นสินชัยที่คุณพ่อห่วงเหลือเกินว่าทำไมลูกสาวยังอยู่เป็นโสดไม่มีครอบครัวสักทีทำเอาสาวเอ็มหนักใจเล่าปัญหาความรักเชื่อดวงรักคนมีเจ้าของล่าสุดเอ็มสาธิดาเดินทางมาร่วมงานบวงสรวงซีรีส์เรื่องสืบสวนสำนวนรักนะศาลพระพรหมไทย PBSซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวก่อนชี้แจงประเด็นถูกทัวร์ลงปมเปลี่ยนคิวสัมภาษณ์ต่อธนภพและซีพฤกษ์ทันหันวันเกิดปีนี้ได้ยินว่าจะมีโปรเจกต์โอ้โหบางทีมันหมดยุคนะจัดมาปีที่8แล้วไม่น่าเชื่อว่าเราจะออกมาจากบ้าน AF มา8ปีแฟนคลับหนูกระซิบเลยว่าเป็นสายปาร์ตี้คุยกับทางร้านโซจูหมูกระทะและร้านยากินิคุว่าขอ2ร้านจอยกันก็ให้แฟนคลับไปสนุกกันตอนนี้โต๊ะเต็มแล้วนะซื้อไม่ได้ขายหมดเรียบร้อยรู้สึกว่าแฟนคลับเขาก็ยังติดตามเราก็แซวกันขำๆวันเกิดเขาก็อยากมาเจอเราก็จัดแล้วกันปีที่แล้วโควิด-19ไม่ได้จัดปีนี้เลยกลับมาจัดเป็นฟิลง่ายๆกินหมูกระทะกันง่ายๆแล้วก็มีปาร์ตี้โซจูกันแฟนคลับไปกันเยอะตอนนี้ที่จองเกือบ200คนค่ะตอนแรกจองร้านเดียวแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับมาหลายคนที่มาจากต่างจังหวัดเขาก็อยากมาแล้วก็ทั้ง2ร้านรองรับได้ประมาณไม่เกิน200ที่นั่งแต่ล่าสุดพอลงไอจีไปก็มีเพื่อน AF ทักมาว่าขอมาได้ไหมเลยมาเอนจอยเอนเตอร์เทนกันเขายังไม่ได้บอกนะแต่เอมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมากันหรือเปล่าก็มีโพลารอยด์ให้กับทุกคนเลยแล้วก็อะคูสติกคอนเสิร์ตด้วยได้ฟังกันยาวๆแล้วก็ได้เต้นแน่นอนมีอยู่เพลงหนึ่งที่เอมแต่งเองแล้วก็อยู่ในอัลบั้มที่แล้วยังไม่เคยได้ร้องก็จะเป็นที่แรกที่ได้ฟังกันแบบสดๆชื่อเพลงว่าคำตอบที่ตามหาค่ะปีนี้พาไปเลี้ยงข้าว
เราก็บอกพ่อว่าเคลียร์คิวให้หน่อยนะเราไปกินข้าวกัน3คนง่ายๆจริงๆบ้านเอ็มสนิทกันมากนะทั้งคุณพ่อคุณแม่แต่ไม่ค่อยพูดพ่อก็จะรู้ว่าเราดูแลตัวเองได้ก็จะวางใจไม่ค่อยห่วงอะไรค่ะห่วงอย่างเดียวลูกโสดมานานมากพ่อก็บอกว่าแล้วแต่เลยเขาแซวเรื่องความโสดบ่อยมีเพื่อนพ่อแซวเพื่อนพ่อมาบ้านก็จะบอกว่าเนี่ยลูกของเพื่อนพ่อแต่งงานมีลูกหมดแล้วลูกเราเมื่อไหร่เขาก็จะหันมาเราก็บอกว่าไม่คิดไม่รู้ดูทีละนะชิวเป็นคนชิวค่ะไม่ได้กดดันเรื่องนี้คุณแม่ไม่กดดันเลยแต่พ่อเอ็มคิดว่าลึกๆอาจจะมีคิดแบบเอ๊ะคือสมัยวัยรุ่นเราจะเคยพาหนุ่มๆมาต่อยมวยที่บ้านบ้างแต่พอยิ่งโตไม่มีพ่อก็อาจจะงงแต่พ่อรู้ว่าเราดูแลตัวเองได้แต่มันเลข3แล้วนะอีกละจะกดดันก็ตอนนี้แหละมีคนเข้ามาบ้างค่ะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเข้ามาแล้วและเราไม่ได้ดีขึ้นเราก็ยังไม่เปิดให้ใครมากเพราะว่าชีวิตเรารู้สึกว่าเราทำงานเรามีเพื่อนเราโอเคถ้ามีคนมาเติมเต็มเราไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่เจอยังตามหาคนในสเปคไม่มีสเปคแน่อย่างที่รู้กันเราก็ค่อนข้างจะเปิดว่าเราชอบใครก็ได้ฉะนั้นคนที่เข้ามาก็หลากหลายเหมือนกันแต่มันอาจจะยังไม่เจอที่คลิกเลยคนที่เข้าหาจะต้องมีกฎเหล็กอะไรใจดีใจเย็นเพราะว่าเราเป็นคนร้อนวัยสมัยเด็กๆขี้หึงเราก็จะบ่นแต่ถ้าเจอคนแบบนั้นก็จะยากแหละอายุไม่ต้องโตกว่าเอ็มแต่ต้องใจเย็นใจเย็นกับเอ็มหน่อยไม่อยากเจอไฟกับไฟไม่เอาเลยถ้าดูมากไม่สู้เลยไม่เจอเลยประกาศเลยไหมอาจจะเป็นคนที่ชอบคนมีเจ้าของสมมุติเราถูกใจและคนนี้เหมือนจะดีเนาะเราก็หยุดเราสืบด้วยตัวเองสืบไม่เราก็เพื่อนเป็นนักสืบแล้วเราก็หยุดถ้ามีเจ้าของเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งเจอแบบนี้มาตลอดเลยจริงประมาณ 3-4 คนละที่เรารู้สึกว่าเป็นไปได้นะแต่ก็เป็นไปไม่ได้ดวงเราสมพงกับคนมีเจ้าของหรือเปล่าจริงเคยคิดแต่รู้สึกว่าคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อืมเช็คหมอดูไหมเนื้อคู่จะมาเมื่อไหร่ไม่ดูเป็นคนไม่ดูดวงเพราะว่ากลัวว่าถ้าหมอดูบอกว่าดวงอยู่คนเดียวจะทำไงล่ะไม่เอาอยู่คนเดียวดีกว่าชอบคนมีเจ้าของใช่ถ้าต้องเลือกคืออยู่คนเดียวอยู่แล้วเรารู้สึกว่าไม่คุ้มเลข3แล้วมีเป้าหมายในชีวิตอะไรที่ชัดเจนด้วยความที่เราเป็นคนชิลสบายสบายด้วยแต่พอเลข3เราก็มองว่ามันเป็นสเต็ปใหญ่ในชีวิตของเราก็อยากให้พ่อแม่สบายแค่นั้นเลยเพราะพ่อแม่ดูแลเอมมาดีมากตั้งแต่เด็กๆโตมาอยากเรียนอะไรถ้าที่บ้านซัพพอร์ตได้ก็พยายามจะซัพพอร์ตวันนี้เรารู้สึกว่ามีกำลังประมาณหนึ่งเราก็จะซัพพอร์ตที่บ้านพ่อก็จะถามเสมอว่าถ้าไม่ไหวบอกนะพ่อแม่ก็ช่วยกันไปบาลานซ์คือดูแลที่บ้านได้ 100% ดราม่าต่อธนภพสีพฤกษ์คือตั้งแต่เอ็มทำงานมา8ปียอมรับว่าเรื่องนี้หนักมากหนักที่สุดในชีวิตก็ได้เพราะว่าเราเข้าใจแฟนคลับพี่ซีกับพี่ต่อมากเพราะถ้าเราเจอแบบนั้นกับศิลปินที่ชอบเราคงไม่โอเคตอนแรกโมเมนต์นั้นเราคิดว่าเอาไงดีวะมีหัวเราด้วยความที่เราอาจจะอ่อนประสบการณ์การทำงานหน้าเวทีเราเลยเลือกที่จะทำแบบนั้นลงไปเรากลับมาหลังจากจบงานปุ๊บเราไม่ได้จับโทรศัพท์เลยแล้วก็อยู่กับแฟนคลับจนขึ้นรถมันแปลกๆเลยเข้าไปดูไอจีอินบ็อกซ์แบบเป็นพันข้อความเราเลยกดเข้าไปดูเริ่มเข้าใจเรื่องราวพอไปดูในทวิตเตอร์ก็ตกใจซ้ำอีกวินาทีแรกคือไดเรกไปเพราะเราไม่ได้มีคอนแทคต่อและซีไดเรกไปขอโทษแล้วก็พยายามอธิบายให้แฟนคลับเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนตัวก็ยังรู้สึกผิดนะแต่ล่าสุดได้ฟังสัมภาษณ์ของต่อและซีเขาก็บอกว่าเข้าใจก็ขอบคุณที่เข้าใจกันค่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปได้คงไม่ทำแบบนั้นความรู้สึกแรกที่โดนทัวร์ลงเป็นยังไง
น้อยนะยอมรับไม่เคยเป็นอย่างตอนเราประกวด AF เราจบมาก็จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะไม่เหมาะต่างๆเรารู้สึกว่าเราจัดการมันได้แต่พอเรื่องนี้วินาทีแรกคือคิดทำไงดีมึนมากหน่อยคืนนั้นก็แทบจะนอนไม่หลับเหมือนกันเพราะว่าโหมันเยอะมากจริงๆในอินบ็อกซ์ทุกวันนี้ก็ยังลบไม่ได้ยังลบไปไม่หมดแต่เราเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พอทุกคนได้ฟังในมุมมองของเราพอเราได้ออกมาพูดแฟนคลับเขาก็เข้าใจเรามากขึ้นก็โอเคทุกวันนี้ต้องระวังมากขึ้นระวังมากแล้วก็เรื่องชื่อศิลปินซึ่งเอมทำข่าวบันเทิงอยู่แล้วเอมรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ณโมเมนต์นั้นมันเป็นเรื่องคิวจริงๆที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วทางทีมงานเขาก็มาบอกเราตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะจัดการได้ดีมากพอมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นซึ่งเรารู้สึกว่ามันเซนซิทีฟเหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแบบนั้นแฟนคลับเราก็คงไม่แฮปปี้เหมือนกันเราไล่อ่านเกือบทุกคอมเมนต์คือมันเด้งมาเยอะมากในทวิตเตอร์เขาก็ขอให้เราออกมาพูดให้ออกมาชี้แจงก็มีทั้งแฟนคลับที่เป็นชาวไทยและแฟนคลับชาวต่างชาติเยอะมากทุกชาติรวมที่นี่หมดอย่างตอนที่เอมอธิบายก็อธิบาย2ภาษาเพราะต่างชาติเยอะสิ่งที่ได้รับคือน้องคนที่เขาเอาคลิปไปโพสต์ต้นทวิตเขาก็ direct มาเหมือนกันบอกว่าขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็บอกไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าวันหลังถามกันก่อนก็ได้แต่ด้วยภาพออกไปหลายคนหน้าเหวอเราเข้าใจทุกอย่างเลยครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่โหอาทิตย์ที่แล้วไปอีเวนต์ยังมีความตื่นเต้นอยู่ปกติเราจะค่อนข้างชินเราทำทีวีทุกวันเนาะเรื่องตื่นเต้นมันหายไปมากแต่พอเกิดเรื่องนี้เอมอ่านทุกชื่ออ่ะให้ถูกและซีเควนต์เอมถามออร์แกไนซ์เลยว่าบรีฟซีเควนต์ให้เป๊ะนะใครเข้าใครออกหรือใครอะไรกับใครบอกหนูนะเพราะเขารู้ว่าเราเจออะไรมา